เราก็มาทวนสักนิดหนึ่งนี่นะอยากเสียงครูใหญ่ไม่ค่อยจะมี แล้วก็เอาไปวันละเล็กวันละน้อยเนาะเพราะเรามีเวลาที่จะเล่าเรื่องนี้ถึงอีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง เอาเวลานิดละหน่อย วันไหนเสียงมีก็ยาวหน่อย เสียงหายไปก็นิดหน่อยนะต้องตกลงกันอย่างนี้ซะก่อนนะจ๊ะตกลงเราก็มาถึงตอนนี้ยุคของพระศาสนาพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางครั้งทรงเราเรียกพระองค์ท่านว่าพระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงพระองค์เดียวกันนะจ๊ะได้มีการประชุมเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพถึง3ครั้งด้วยกันเหมือนสาวกสันนิบาตในวันมาฆบูชานั่นเองนี่นะจ๊ะแต่ในครั้งแรกและครั้งที่สองนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่นะจ๊ะมีจำนวนถึงแสนโกรธรูปด้วยกันไม่ได้นัดหมายไม่ได้ส่ง SMS อะไรนี่นะเป็นที่เพียงว่าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยากนัดประชุมพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุสัมปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองนึกอยากจะประชุมก็แวบมาอย่างนี้เลยนี่แท้นี่เนาะมันมหัศจรรย์เดียวแหละประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้ชัดเจนนะชัดเจนมากเลยกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ได้รับการแต่งตั้งมานะแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเหมือนอย่างเราแต่ว่าเบาบางกว่าในช่วงนั้นจึงตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพอตั้งความปรารถนาแล้วก็ไม่ใช่ตั้งเฉยๆเหมือนตั้งกองแล้วต้องทำตั้งความปรารถนาแล้วนี่ลุยเลยนี่นะจ๊ะอย่างเอาชีวิตไปเดิมพันสละทั้งทรัพย์อวัยวะแล้วก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนเลยซ้ำมีน้อยก็บริจาคน้อยเต็มกำลังของน้อยมีปานกลางครับเต็มกำลังของปานกลางมีมากก็เต็มกำลังมากนี่นะจ๊ะแม้มีสมบัติจักรพรรดิก็ไอ้มดเลยนี่เนาะเอาแต่บุญติดตัวไปนี่แหละจ้าทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนเลยถึงอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัญญาธิกะพุทธเจ้าใช่ไหมจ้าระดับกลางเพิ่มอีกเท่านึงก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปเรียกว่าสัทธาธิกะพุทธเจ้าแล้วไปอีกเท่านึง80ประสงค์ไขแสนมหากัปก็เรียกว่าพระวริยะธิกะพุทธเจ้าต้องมีความเพียรมากนี่เนาะ ระยะเวลาการสร้างบารมีนี่ตั้งแต่บารมีขั้นอ่อนๆพอถวายบริจาคทรัพย์อวัยวะหรือชีวิตขั้นต้นคงจะทรัพย์ก่อนนี่นะก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจก่อนนี่เนาะเหมือนเราอยากจะทำแผ่นทองนี่นะถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็อยู่ในใจนี่เนาะถ้าอินทรีย์แก่ๆก็เปล่งวาจาถ้าแกไม่หากมาทำเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมงี้เนาะจารึกชื่อเลยนะอย่างงั้นแกมากนี่เนาะทั้งนึกในใจนี่พอเรามีแก่ขึ้นก็เปล่งวาจา
พอถึงจุดที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนที่เรียกว่านิยตโพธิสัตว์ก็จะได้รับพุทธพยากรณ์คือคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายพระองค์ที่ไปพบเมื่อบารมีถึงจุดที่จะได้รับพุทธพยากรณ์นี่เนาะหัวหน้าชั้นตามทันไหมจ๊ะนักเรียนตามทันไหมจ๊ะอย่าลืมนี่เรายังเป็นนักเรียนอนุบาลกันนะจ๊ะเดี๋ยวลืมไปนักเรียนขั้นด็อกเตอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นประถมก็ต้องไปหาศึกษาเรียนเอาเองนี่ก็จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนี่นะจ๊ะนี่ต้องฝึกอย่างเงี้ยจ้ะเหมือนลูกพระธรรมทายาทแสนรูปนี่แหละที่ฝึกต้นต้นหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้อย่างงี้ไงแต่ของท่านเพื่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ตามท่านนะจ๊ะแล้วก็ประวัติศาสตร์ชีวิตท่านก็ชัดเจนมือบารมีเต็มเปี่ยมได้รับการยืนยันจากพุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์ทีเดียวซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ที่ว่าพุทธญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่พยากรณ์ตรงกันหมดเลยว่าเมื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนั้นจะทรงพระนามว่าอย่างไรมีพุทธบิดาพุทธบันดาทรงพระนามว่าอย่างไรเกิดในตระกูลไหนอย่างนี้เนาะเป็นต้นชัดเจนเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนทำสำเนาพุทธพยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆเลยมันน่ามหัศจรรย์ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่นะนี่เราก็จะได้ลองเทียบเคียงกับเทวนิยมดูของเขาเนี่ยโอ้สะดวกมากเลยปุ๊บปั๊บมาเลยอย่างนี้นะถือว่ายอดมากนี่เนาะนี่มาเร็วมากเลยนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็คลืบ มันก็ทำให้ยากต่อการศึกษาเรียนรู้เนี่ยยากจะไปศึกษาทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะจ๊ะแล้วก็การประสูติก็ชัดเจนมากนี่นะจ๊ะใครมุติวิดาใครมุตตมันเนประสูตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ประสูตรแล้วเดินได้7 9หลายหลายคนไม่เชื่อนะไอ้ไม่เชื่อไม่มีปัญหานี่นะจ๊ะเราดันมาเกิดไม่ทันยุคนั้นนี่นะเกิดมาช้าเท่านั้นแหละอันนี้ไม่ว่ากันนี่นะแต่มีสิ่งที่น่าคิดว่าสิ่งอัศจรรย์มันคู่ควรกับบุคคลอัศจรรย์ที่สร้างบุญบารมีอย่างอัศจรรย์นี่ใช่ทีนี้พอเราศึกษาการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในช่วงเป็นพระบรมโพธิสัตว์จะเห็นว่าล้วนแต่อัศจรรย์จริงๆมหัศจรรย์มากมากอย่างที่เราไม่กล้ากันละกันแหละหรือคนไม่เชื่อก็ไม่กล้านี่เนาะหรือใครๆนี่นะในโลกอย่างนี้ยังไม่กล้าทำอย่างท่านเลยแม้แต่เพียงคนเดียวลองดูสิยังไม่มีเลยนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนี่นะจ๊ะแล้วก็รูปสมบัติของพระองค์นี่ขาดลอยเลยถ้าไปเทียบกับครูทั้งหลายนี่นะได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการที่สวยงามการตรัสรู้ก็ชัดเจนนี่นะจ๊ะไม่ใช่คุ้มคุ้มคือเคลือต้องมีใครมายืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีเวลาก็มาเกิดประสูติก็ดูตามาตาเรือด้วยนะจะลงตรงไหนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะจะจะเสียเวลาไปเสียมันก็จะมีส่วนในการประชุมครั้งที่3นั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพมาประชุมพร้อมกันถึง90โกฏตรงนี้เราคงจะนึกไม่ออกนะจ๊ะก็อีกแค่อสงไขยเสร็จนะ
นี่นะเราไปศึกษากันตรงนั้นเนาะนี่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีเรื่องอัศจรรย์ใจอยู่ประการหนึ่งคือทั้งเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลอัศจรรย์จะสู้กับเรื่องราวอัศจรรย์เสมอคือมันอะไรล่ะมันแยกกันไม่ออกนะแต่เป็นเรื่องปกติของผู้บารมีทำเปี่ยมๆที่ทำอย่างนี้ได้อัศจรรย์ประการหนึ่งคือพระอรหันต์สาวกทั้ง90โกฏล้วนเป็นพระสงฆ์สาวกที่เพิ่งออกบวชใหม่ๆหมาดๆโดยการทั้งสิ้นถ้าใครยุคของเราคือการบวชพระแสนรูปนี่แหละนี่เนาะคล้ายๆอย่างนี้แต่ต่างที่ว่านี่เนาะต่างกันยังไงดูแล้วกันเนาะแล้วก็ไปท่องถึงเป็นพระอรหันต์กินาศพเอาแค่บวชสองชั้นให้ได้ซึ่งหลายรูปก็ได้ไปเยอะแล้วส่วนเหตุการณ์ประชุมพระอรหันต์สาวกครั้งที่3นี้มีเหตุมาจากพระผาดาหมายถึงน้องชายต่างพระมารดาของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงซึ่งมีพระนามว่าอานันตกุมารและเสด็จมาฟังธรรมจากพระบรมศาสดาพร้อมกับเหล่าบริวารอีก90โกฏนี่แหละจ้ะโลกยุคนั้นต้องใหญ่ทีเดียวโลกยุคนั้นนี่เนาะใหญ่ตอนนี้เราคงยังนึกไม่ออกแล้วยิ่งถ้าบอกว่ายุคเก่าก่อนเก่าแก่ยุคดั้งเดิมเนี่ยใหญ่มากๆเลยใหญ่ในระดับก่อนที่จักรวาลต่างๆจะแตกแยกออกจากกันนี่เนาะเพราะนั้นอันนี้มันนิดเดียวถ้าเรามีความรู้ตรงนั้นก่อนนั่นแหละก่อนแต่จะไปรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วของใครนี่เนาะอย่างที่จั่วหัวเมื่อวานนี่แล้วเมื่อตัวเรานี่ไม่ใช่ของเราแล้วตัวของเราจะเป็นของเราอ่ะเอามันอยู่ตรงไหนไอ้ที่เป็นของเราลักษณะเป็นอย่างไรนี่ก็จั่วหัวไว้นะจ๊ะถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้มีสิทธิ์ที่จะศึกษาก่อนจะมามีอย่างนี้มันมียังไงนี่เนาะก็อาจจะมีอย่างเงี้ยมีจักรวาลนู่นจักรวาลนี่มีแสงก่อจักรวาลมีมือโลกธาตุมีนั้นจักรวาลก่อนนี้มันเป็นยังไงนี่มันน่าศึกษาเพศสมณะเหมาะที่สุดเลยพระปลอดกังวลต้องเป็นผู้ที่ถึงจุดอิ่มตัวในเพศคฤหัสถ์ไม่ติดข้องอะไรแล้วปราศจากพันธนาการชีวิตตรงนี้แหละศึกษาเรียนรู้ได้นี่เนาะซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละได้ก้าวไปศึกษาตรงนั้นโอ้น่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่เราทำความอัศจรรย์ในตัวของเราให้ได้ซะก่อนคือให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วไปรู้จักว่าแล้วตัวเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เนาะเมื่อพระบรมศาสดาได้แสดงอนุบุพิกถาซึ่งก็คือพระธรรมเทศนาที่กล่าวถึงการให้นี่นะจ๊ะการรักษาศีลการนำทางการรักษาศีลแล้วก็พรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกามแก่พระอานันทกุมารและเหล่าบริวารจบแล้วพระอานันทกุมารและเหล่าบริวารทั้งหมดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่ณบัดเดียวนั้นเลยนี่เนาะปฏิสัมภิทาสี่มีอะไรบ้างเนี่ยเอาพรุ่งนี้มาเอาพรุ่งนี้มีธรรมะปฏิสัมภิทา
อัตตาปิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทาครับส่วนภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอาพูดเนี่ยภาษาไทยมาแตกชั้นทางธรรมแล้วก็แตกชั้นในเรื่องภาษาประการสุดท้ายคือแตกชั้นในเรื่องมีปฏิภาณในการโต้ตอบธรรมะครับขยายความไปมากกว่านี้วันพรุ่งนี้นี่เนาะนี่อนุบุพิกถาคือค่อยๆยกระดับจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆของพระอนันตกุมารและเหล่าบริวารจากง่ายไปหายากจากที่เข้าใจง่ายๆพรรณนาถึงการให้ทานมีอานิสงส์อย่างไรใช่ไหมจ๊ะใช่ครับทำแล้วจะได้อะไรเนี่ยไอ้ที่เราทำอย่างเนี้ยจะได้อะไรการรักษาศีลที่สูงขึ้นนี่นะจ๊ะที่จะได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทานเนี่ยทำอย่างไรและอานิสงส์มากกว่าเนี่ยมันเป็นยังไงค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พระนาถึงสวรรค์นะนี่ไงพูดถึงสวรรค์แล้วก็โอ้ก็เลิศปลื้ม คือไม่ได้พูดแบบมีแค่6ชั้นนั้นนะแต่อธิบายถึงในสวรรค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างพูดออกมาเป็นภาพด้วยนี่เนาะเห็นว่าที่เกิดขึ้นทางใจสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมแล้วผู้ฟังจะเห็นเป็นภาพชัดเจนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังประพิงแต่ละคนพอถึงสวรรค์ก็ปลื้มแต่พอไปสุดว่าสวรรค์เนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยหมดบุญก็ตกสวรรค์ได้เพราะนั้นควรจะหาอะไรที่มันมั่นคงกับชีวิตยิ่งกว่านี้นี่เนาะท่านก็เลยพรรณนาให้ฟังเนี่ยสวรรค์ถึงมีคุณก็ยังมีโทษอยู่เขาเรียกว่าโทษของกามอันเป็นทิพย์มันก็มีขอบเขตจำกัดในการให้ความพึงพอใจแล้วก็ไม่ยั่งยืนมันก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วท่านเทียบเคียงให้ฟังเนี่ยนะของมนุษย์สุขประเดี๋ยวเดียวสุขสมบัติแค่เหมือนไก่กระพือปีกสัตว์สวรรค์แต่ละชั้นก็ไล่ลื่นขึ้นไปใช่ไหมลูกใช่ครับระยะเวลายาวนานขึ้นแต่ก็งั้นๆแหละแล้วท่านก็พูดถึงอานิสงส์ในการออกจากกามแล้วออกบวชอีตรงนี้จะมีชีวิตเป็นอิสระอย่างไรและจะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวชเนี่ยกล่าวไปเรื่อยก็ตรองตามเรื่อยเห็นภาพไปเรื่อยๆเลยเห็นไปแล้วออกบวชแล้วเราก็ปลอดกังวลนะมีพันธนาการของชีวิตเรามีเวลาได้แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ภายในตัวได้พบความสุขภายในที่ทรัพย์สมบัติภายนอกให้ไม่ได้หรืออะไรก็ให้ไม่ได้แล้วก็ทั้งกันไล่เรื่อยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยการออกบวชนี่เนาะดีเนาะ นี่จะได้สลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นชีวิตที่ปลอดภัยภัยจากอบายไปจากอบายภูมิมาจากการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็จะได้พบสุขที่เป็นบรมสุขอย่างนี้นี่จะก็ตรองไปเรื่อยเลยแล้วก็จะได้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ไปทีละกายตามเห็นทีละกายไปเรื่อยจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายเป็นพระอรหันต์นี่จ้ะวันนี้เสียงไม่เคยมีเอาย่อๆเนาะ
เมื่อพระบรมศาสดาซึ่งก็คือพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นอัธยาศัยที่น้อมไปในการบำบัญชาของอนันตกุมารและเหล่าบริวารแล้วเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระสิจ๊ะยังเป็นอนันตกุมารอยู่นะยังไม่ได้เป็นพระพระองค์จึงทรงประทานการบวชแบบเอหิภิกขุสัมมาทาแก่อนันตกุมารพร้อมเหล่าบริวารทั้ง90โกฏเดี๋ยวพระจำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเมื่อกี้ยังเป็นคฤหัสถ์แต่ก็พิมพ์มาผิดนี่นะเพิ่งมาเป็นภิกษุตรงเนี้ยตอนนี้เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดสั้นๆแต่ถ้าการบวชสมัยนี้ต้องมีพระอุปัชฌาย์กว่าจะเป็นภิกษุได้นี่นะต้องทองขานนาคต้องมีการทบทวนถามซ้ำแล้วซ้ำอีกไอ้ชัวชัดใช่ถามย้ำๆว่าบวชไปทำไมนี่นะเพราะจริงๆนะบวชเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนพ้นจากกองทุกข์พระชาถึงประทานการบวชให้แล้วก็มอบมูลกรรมฐานให้ไปบำเพ็ญสมณธรรมว่าสิ่งที่เธอปรารถนาจะสมหวังก็เธอทำกรรมฐานดังที่ว่านี้นะไปเรื่อยๆกว่าจะจบทีก็ยาวทีเดียวนี่นะจ๊ะเป็นชั่วโมงได้ไหมลูกเป็นชั่วโมงพร้อมให้โอวาทครับเป็นชั่วโมงพร้อมให้โอวาทอีกเพราะเพิ่งบวชใหม่ก็ต้องได้รับโอวาทก่อนแต่นี่เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดไม่กี่คำเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเจ็ดคำ เมื่อสิ้นพระสุรเสียงของพระพุทธองค์แล้วทันใดนั้นเองนี่บาทและจีวรก็พลันบังเกิดขึ้นในบุญญาฤทธิ์ด้วยพุทธานุภาพอานุภาพของสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุญส่วนตัวของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมานี่นะจ๊ะนี่ไงแล้วก็ได้ห่มครองกายคือบริขารได้ห่มครองกายของพระอานันตกุมารและเหล่าบริวารทั้ง90โกฏในทันทีเลยนี่จ้ะพูดง่ายๆคือบวชสำเร็จรูปนะบวชแบบสำเร็จรูปเลยอย่างงี้อย่างงี้เนาะศีรษะก็มาทำประกอบพิธีปลงผมเลยปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยสำเร็จรูปไปเลยเนี่ยไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องโน่นนี่อะไรนี่เนาะไม่ต้องทองคำขานหน้ากันเลยนะไม่ใช่บาทเธอมีไหมบริขารเธอมีไหมไม่ถามเลยเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วปุ๊บมาเลยนี่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าญาติโยมไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ถวายบาตรถวายจีวรหมดสิทธิ์ได้แต่อนุโมทนาสาธุการนี่เนาะเออหมดสิทธิ์เลยถ้าไปอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเพราะตรงนี้พรึบเดียวเป็นพระหมดเลยโอ้มหัศจรรย์คล้ายๆกับบวชภายในเลยบทภายในเนี่ยยิ่งสำเร็จรูปกว่านี้อีกอันนี้ยังกึ่งสำเร็จรูปนี่เนาะเอออันนั้นแค่แตะใจแค่นั้นเองจึกพระก็พรึบขึ้นมาเลยนั่นไงปุ๊บขึ้นมาเลยโอ้นี่ใช่เมื่อพระอนันตกุมารและเหล่าบริวารได้ออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วทุกๆรูปต่างก็มีอากัปกิริยาอันงดงามน่าเคารพร่วมใสเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เพราะนั้นอากัปกิริยาของพระอรหันต์ก็สำแดงออกสงบสงบสง่างามน่าเคารพน่าเลื่อมใสนิ่งไปหมดเลย
พราะฉะนั้นการประชุมครั้งที่3นี้ก็เป็นการประชุมเพื่อจัดการบวชอนัตถกุมารและเหล่าบริวารใช่ไหมลูกอย่างนี้เนาะเออประชุมขึ้นมาแล้วก็จัดบวชก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นครั้งที่3เนาะนี่ก็ว่าตามอรรถกถาเนาะไปหาอ่านเอาก็แล้วกัน ถึงแม้การประชุมของเราพระอรหันต์กี่นศพทั้ง3ครั้งจะดูเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเกินกว่าที่ตัวเราจะจินตนาการตามไปได้แต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นก็คือ พระรัศมีกายของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมีพระรัศมีกายแผ่ออกมาออกเป็นฉับพลันรังสีไปรอบพระวรกายเนี่ยเป็นปกติออกรอบพระวรกายเนี่ยนะจ๊ะออกมาเองเลยตลอดเวลานะจ๊ะทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเหมือนรัศมีของพระในตัวนะที่เปล่งออกมานี่ไม่ใช่ว่ารัตนชาติต่างๆสู้ไม่ได้เลยอย่างใครใส่โคตรเพชรมานี่นะในห้องนี้พอดับไฟปุ๊บไม่เห็นเหมือนถ่านเลยต้องถือไฟฉายสองนี่เนาะเออตอนนี้ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาฉับพลันรังสีก็คือรัศมี6ประการก็มีนีละสีเขียวปีตะสีเหลืองโลหิตะสีแดงโอทาตะสีขาวมัญเชตะสีหงสบัดหรือสีแสดประพัสสรหรือสีเลื่อมพลายคล้ายแก้วพลึกแล้วก็นึกผสมผสานสีกันเอาเองก็แล้วกันเนาะเขียวเหลืองแดงขาวสีแสดสีเริ่มปลายคล้ายแก้วปลึกนี่จ้ะบางพระองค์เนี่ยคือจะมีอย่างนี้ทุกๆพระองค์นะจ๊ะพระฉัพพรรณรังสีเนี่ยแต่บางพระองค์จะมีพระฉัพพรรณรังสีที่แผ่ไปได้1วออยู่เป็นปกติบางพระองค์ก็มีพระรัศมีแผ่ไปได้2วาอีกเท่าตัวหนึ่งรอบกายนะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะศีรษะนะรอบกายเลยพระวรกายเนี่ยบางพระองค์ก็จะมีพระรัศมีที่แผ่ไปได้โดยรอบกว้างถึง80ศอกหรือ20วาก็แล้วแต่กำลังบารมีของท่านอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะจ๊ะเป็นปกติแต่สำหรับพระรัศมีกายของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นจะมีความแตกต่างจากพระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆตรงที่พระรัศมีของพระองค์คือหมายถึงพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะจะเป็นแสงสีทองที่แผ่รัศมีออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุนี่เขาไปคัดมาจากอรรถกถาอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ตลอดเวลาเลยบางองค์วาหนึ่งบางองค์สองวาบางองค์ยี่สิบวาตลอดเวลาแต่นี่พระองค์มือโลกธาตุเลยนี่เนา
ที่เป็นปกติพูดได้เลยว่าทั่วทุกพื้นที่บนโลกตลอดไปจนถึงหมื่นโลกธาตุล้วนถูกอาบทาไปด้วยแสงแห่งพระรัศมีสีทองของพระมังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจทุกๆพื้นที่ได้ถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำอันบริสุทธิ์เลยทีเดียวแผ่ไปเลยนะมื่นโลกธาตุเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สามารถแผ่พระรัศมีออกไปหมื่นโลกธาตุได้ด้วยเช่นกันเนี่ยทีนี้ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของแต่ละพระองค์ว่าจะทรงแสดงอนุภาพไปเห็นหรือเปล่าหมายความว่าที่มีพระรัศมีปกติ1วาหรือ2วาหรือ20วาถ้านึกจะเปล่งก็ได้เท่ากันอย่างนี้นะแต่พระองค์นี้เนี่ยพระสุมังกระหรือพระมังกระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติของท่านส่วนพระองค์อื่นก็ต้องนึกให้สว่างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของแต่ละพระองค์ว่าจะทรงแสดงอนุภาพไปเห็นหรือเปล่าถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถแผ่พระรัศมีออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุก็ตามแต่ถึงกระนั้นพระรัศมีก็ไม่ได้แผ่อยู่ตลอดเวลาหรือแผ่อยู่เป็นนิดเหมือนอย่างพระรัศมีของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวนี้นะจ๊ะส่วนคำว่าหมื่นโลกธาตุนั้นนี่เขาก็บอกเอามาจากอรรถกถานะนี่หมายถึงหมื่นจักรวาล นั่นเองซึ่งในแต่ละจักรวาลก็จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันทั้งหมดจักรวาลในที่นี้กับคำว่าจักรวาลของดาราศาสตร์ไม่เหมือนกันนะพุทธศาสตร์มันอย่างนะจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็คือมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเขาสิเนรุหรือเขาวัสุเมนที่เราคุ้นเคยทวีปทั้ง4ได้แก่ชมพูทวีปซึ่งก็คือโลกของเราอัปรโคยานทวีปบางครั้งทำไมเขาเรียกอมรโคยานทวีปก็ไม่ทราบอันไหนถูกแน่เนี่ยได้ทั้งสองครับได้ทั้งสองนะเป็นทวีปที่มนุษย์จะมีใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแต่กลมสวยนะกลมสวยภพวิทยาทวีปมนุษย์จะมีใบหน้าเหมือนมะนาวตัดหรือพระจันทร์ครึ่งซีกแต่สวยนะจ๊ะสวยเราคงนึกไม่ออกมันไปลองปั้นหน้าดูสินี่นะปั้นและอุตตรกุรุทวีปมนุษย์จะมีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยสวยจ้ะทุกทวีปเนี่ยล้วนขนตางอนจิ้งกระเด็กนั่นเลยเออนี่นี่เนาะดูเผินๆคล้ายๆกันนะคล้ายๆดร.กุ๊กกับดร.กิ๊กอย่างนี้นะแต่พอคุ้นๆแล้วนะจะเห็นว่าแตกต่างกันนี่แล้วก็มีมหาสมุทรทั้ง4ที่อยู่ในจักรวาลนี่นะจ๊ะสวรรค์6ชั้นอีกพรหมโลกรูปพรหมและอบายภูมิก็แปลว่าพบทั้ง3นั่นเองแหละกามภพรูปภพรูปภพนี่คือจักรวาลถ้าเมื่อจักรวาลคือมีอย่างเนี้ยหมื่นหมื่นชุดอันนี้ก่อไปจ้ะหมื่นชุดนี่นะอย่างนี้ไงหมื่นชุดจักรวาลของเราดูเหมือนเรียกมงคลเลยจักรวาลนะถ้าจำไม่ผิดนะจ๊ะจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยทวีปที่เราอยู่คือชมพูทวีปอยู่ทางด้านทิศใต้ของเขาสิเนลุซึ่งเป็นที่ตั้งสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาและดาวดึงนี่เนาะ
นี่หมายเอาพบทั้งสามหมื่นโลกธาตุเนี่ยหมื่นชุดโลกธาตุนั้นก็กว้างขนาดไหนนี่พบทั้งสามเลยตั้งแต่อบายมนุษย์สวรรค์พรหมโลกผมอย่างเงี้ยหมื่นชุดพระรัศมีของพระสุมังคลาพุทธเจ้าครอบคลุมหมดเป็นปกติทั้งวันทั้งคืนโดยยังไม่ได้เปล่งหรอกเป็นปกติซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมายุอยู่นั้นซึ่งพระชนมายุของพระองค์ก็ 90,000 ปีจะมากกว่ายุคอสงไขยเศษข้างหน้า 10,000 ปีนี่เนาะหมายถ้าสว่างขนาดนั้นหมื่นโลกธาตุ 90,000 ปีนี่หรือเกือบ 90,000 ปีนะต้องนับจากตรัสรู้มาก็ดีเหมือนเออนี่เนาะสว่างมากเลยใครได้ไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัศมีสว่างครอบคลุมหมื่นโลกธาตุมีบุญมากในยุคของพระองค์นั้นของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่บนฟากฟ้าแทบจะหมดความหมายไปในทันทีเลยคือมีเหมือนไม่มีเพราะแสงแห่งพระรัศมีกายของพระองค์ได้กลบแสงของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวไปหมดสิ้นเลยกลบหมดเลยด้วยเหตุนี้เองยุคของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจึงไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหมายบอกเวลาเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้นี่อรรถกถาก็ว่าอย่างนี้นะเราก็ว่าทำนี่เนาะนี่แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ในยุคของพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องรู้ว่าช่วงไหนเป็นเวลากลางวันหรือช่วงไหนเป็นเวลากลางคืนเหมือนเรากำลังคล่องใจอยู่นี่นะจ๊ะก็มาจากการสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวน่ะเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นสังเกตจากดอกไม้บางชนิดที่ตั้งแต่บานเช้าบานสายบานเที่ยงบานเย็นบานกลางคืนอันนี้ก็ออกไม้นี่นะมันก็จะบานอย่างงี้นะถึงเวลามันก็บานถึงเวลาก็บานอ๋ออันนี้เช้าสายนี่บ่ายเย็นค่ำนึกออกไหมจ๊ะหรือสังเกตจากการที่เราสัตว์ออกมาหากินซึ่งก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนสัตว์ที่หากินกลางวันก็มีออกตั้งแต่เช้านี่เนาะกระทั่งถึงคืนแต่ผู้ที่มาเกิดมาภายหลังน่าจะคนยุคเก่าบอกมั้งเพราะไม่รู้จักนกกาบหากินยากแต่ให้ขอให้สังเกตมั้งนี่สันนิษฐานวิทยานะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกเนี่ยแต่มันก็ไม่มีคนเฒ่าอ่ะมีแต่มาผู้มีอายุอายุที่ผ่านการเวลามามากเนี่ยผู้สูงอายุบอกว่าถ้าไอตัวนี้ออกมานี่เช้าถ้าไอตัวนี้แล้วก็กลางคืนสายไปเย็นข้ามกลางคืนคนได้ชั้นตามทันไหมจ๊ะอย่างนี้เนาะนี่ถ้าดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็บานเช้าคุณนายตื่นสายหลับเลยไปถึงเที่ยงถึงบ่ายเย็นกระทั่งถึงดอกราตรีอันนี้กลางคืนนี่เนาะอย่างนี้เป็นต้นนี่เนาะสมัยพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระรัศมีสว่างสวยเช่นนี้เพราะสาเหตุใดนี่นะเสียงครูใหญ่ไม่ค่อยจะมีเนี่ยก็คงยังไม่เล่าวันนี้
ืมกันบ้างนะคะ